ผมได้แสดงจุดยืนเคียงข้างคนหนุ่มสาวในการต่อสู้นี้ไปแล้วผมก็จะเน้นย้ำอีกครั้งว่าการต่อสู้นี้คือหมุดหมายสำคัญพวกเขาพูดกันอยู่เสมอว่าคุกขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้ผมก็อยากจะบอกให้ผู้มีอำนาจเข้าใจอีกครั้งว่าไม่ใช่แค่เพียงแสงดาวแม้แต่แสงหิ่งห้อยคุกก็ขังเอาไว้ไม่ได้ตลอดขวบปีของการต่อสู้นี้ฝ่ายผู้มีอำนาจยังแสดงตัวปิดทุกทางออกของประเทศตลอดมาผมไม่อยากเห็นอดีตของผมผ่านการต่อสู้ของพวกเขาปราบใดก็ตามที่การเข็นฆ่าปราบปรามประชาชนด้วยกำลังของรัฐและไม่มีการดำเนินการใดๆในกระบวนการยุติธรรมแบบที่เป็นอยู่นั่นมิเท่ากับสังคมนี้กำลังให้หลักประกันในการใช้กำลังปราบปรามพลังการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอีกต่อไปหรือพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่าอนาคตที่ดีกว่าคนกลุ่มนี้แหวกฝ่าวงล้อมของจารีตออกมาประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองดังนั้นจะไม่มีแหฟ้าตาข่ายดินใดๆครอบขังพวกเขาไว้ได้อีกจะไม่มีกระบวนการมัดย้อมทางความคิดใดฉุดดึงความคิดของคนกลุ่มนี้ให้ถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ในอาณัติของกลุ่มผู้มีอำนาจได้อีกหากกระบวนการมัดย้อมทางความคิดซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายสิบปีในสังคมไทยยังคงใช้ได้ผลเราจะไม่มีทางเห็นรูปธรรมของพลังนี้คนกลุ่มนี้เลือกที่จะส่งสัญญาณสู่สังคมด้วยการยืนบนหลักการประชาธิปไตยและนั่งในโรงภาพยนตร์ความเปลี่ยนแปลงคือความจริงในความจริงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีสังคมบุคคลองค์กรหรือสถาบันใดอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงนี้ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันจะน่ากลัวสำหรับคนกลุ่มเดียวคือคนกลุ่มที่รู้สึกว่าจะเสียอำนาจผมจึงเรียกร้องความสำนึกเรียกร้องความเสียสละจากกลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบันซึ่งได้ทุกอย่างมาตลอดเวลา10กว่าปีวันนี้อำนาจเป็นของท่านแต่อนาคตเป็นของคนหนุ่มสาวลูกหลานในครอบครัวในบ้านของท่านก็จะเติบโตมาร่วมสังคมกับกลุ่มคนที่เขากำลังแสดงพลังเรียกร้องอนาคตกลุ่มนี้เช่นเดียวกันท่านทำได้เพียงสกัดกั้นและวันหนึ่งพวกเขาก็จะฝ่าข้ามไปผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับการประกาศข้อเรียกร้องของพวกเขาแต่เมื่อมันเป็นสับเสียงของยุคสมัยผมคิดว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องรับฟังเรามาสร้างสังคมที่ความแตกต่างเป็นพลังให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ดีกว่าคิดเพียงแต่จะทำลายความคิดต่างเพราะถึงที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังเยาวชนคนหนุ่มสาวที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนแล้วก็แสดงความไม่ยอมรับต่ออำนาจเผด็จการความอยุติธรรมและความโหดเหี้ยมทุกเหตุการณ์ที่ความสูญเสียเป็นของประชาชนแล้วอย่าได้กล่าวหากันว่านี่คือการสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันผมขอปฏิเสธการใส่ร้ายป้ายสีในกรณีเช่นนี้ทุกรูปแบบผมเพียงสะท้อนความจริงที่ปรากฏในสังคมอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาเท่านั้นอย่าได้กังวลอย่ามากลัวอะไรกับผมเลยครับที่ผ่านมามันพิสูจน์มานักต่อนักแล้วว่าประเภทรักชาติเกินคนพักดีเกินใครพวกนี้แหละน่ากลัวกว่าหลายเท่า